และในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณวาชาบิน้อยด้วยนะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามานะครับคนนี้ส่งกันเข้ามาแทบจะทุกคลิปเลยนะต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยที่ยังสนับสนุนกันเรื่อยมาทั้งสมาชิกเก่าและก็สมาชิกใหม่ด้วยนะทุกคนเลยนะครับสวัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมเอารถกลางของเยอรมันนะครับ TR8 มารีวิวให้ได้ชมนะครับ Mitteler Kampfpanzer 68P นะครับ MKPZ 68P นะครับคือคันนี้เป็นรถกลางเยอรมันนะเป็นสไนเปอร์แทงค์ด้วยนะครับสไนเปอร์มีเดียมแทงค์นะครับรถกลางสายสไนเหมือนกับ Leopard 1เลยนะครับเพียงแต่ว่าสเปคต่างๆเนี่ยmobility ต่างๆก็อาจจะไม่เหมือนนะครับแล้วก็ที่เห็นหน้าตามันเท่ๆแบบนี้มันเป็นเพราะว่ามันเป็นสกินนะครับสกินเท่มากนะครับผมจะให้ดูในส่วนที่เป็นตัวรถของมันเลยนะว่าจริงๆแล้วตัวรถของมันจริงๆแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่คือหน้าตาจริงๆของมันนะครับ Mitteler Kampfpanzer 68P นะครับพอเอาสกินออกนี่คือเยอรมันจ๋าๆเลยนะเยอรมันจ๋าๆเลยนะแต่ว่ามีตัวนี้มาให้ด้านหน้านะครับเป็นตัวเรียกว่าเป็นอะไรดีอ่ะเป็นเกราะเสริมก็ได้นะตรงนี้นะครับก็จะกันลูก HE ได้นิดนึงนะครับตัวรถประมาณนี้เอาจริงๆแล้วรถมันดูหน้าตาไม่ได้สวยอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าพอมาใส่สกินแล้วมันเท่มากผมขอใส่สกินแล้วกันนะครับเพราะว่าสกินมันเท่จริงๆนะคันนี้ก็ได้จาก Battle Pass พิเศษนะครับที่ผ่านมาแล้วด้วยอันนี้ผมขอย้อนเอามารีวิวแล้วกันเพราะว่าช่วงนั้นไม่ได้เอามารีวิวเนาะก็ย้อนเอามารีวิวสักหน่อยนะครับเป็น Battle Pass พิเศษก็จริงๆแล้ว Battle Pass เสริมนะมันจะมีหลายคันอยู่อย่างเช่นตัวชิปต็อกหรือว่า SHPK อะไรเงี้ยนะอันนั้นก็ใช่นะครับมีอะไรอีกเยอะแยะเลยผมจำไม่ค่อยได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถที่มากับ Battle Pass เสริมเนี่ยจะค่อนข้างดีมากนะครับค่อนข้างโกงเลยทีเดียวแต่คันนี้มันผมว่ามันธรรมดาไปนิดนึงโดยรวมนะแต่ว่าด้วยความที่เขาไปโคออปนะครับคือ Wolf Tank เนี่ยไปโคออปกับเจ้าหนึ่งนะก็เลยได้สกินมาแบบนี้นะก็เลยได้มาเท่านี้ได้มาเท่านี้ประสิทธิภาพได้มาเท่านี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสเปเชียลBattle Pass สเปเชียลเสริมเนี่ยนะก็จะได้รถฟรีนะครับได้รถฟรีแต่ถ้าเติมส่วนด้านล่างเราจะได้สกินแต่อันนี้ไม่ครับคือคุณต้องเติมคุณถึงจะได้รถมันก็เลยค่อนข้างจะดูแพงสักหน่อยหนึ่งนะครับคือมันไม่ฟรีอ่ะพูดง่ายว่าคันนี้ไม่ฟรีนะครับแล้วก็น่าจะมีมาขายไหมก็น่าจะมีมาขายแหละแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาอีกรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้นะแต่ต้องยอมรับว่าสกินสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆเลยสำหรับ Mitteler Kampfpanzer 68คันนี้นะครับสไนเปอร์มีเดียมแทงค์อ่ะมาดูสเปคกันดีกว่านะครับมาเริ่มจากพลรถกันก่อนเลยนะครับ4คนครับมีผู้การพลปืนพลขับพลบรรจุผู้การทำหน้าที่เป็นพลวิทยุในตัวนะครับด้วยความเป็นสไนเปอร์นะครับพลังอันดับแรกเลยนะครับพลังเพื่อความอยู่รอดนะพลังอันดับแรกอันดับ2ก็พี่น้องลบก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มระยะการมอง Snapshot อะไรล่ะ Dead Eye ก็ดีนะครับพลขับก็ Smooth Ride การบังคับอย่างนุ่มนวลการขับขี่อย่างนุ่มนวลอะไรอย่างนี้นะครับเบรกด้วยคลัชนี่ก็ดีนะครับถ้าเป็นพลบรรจุก็ intuition นะครับการอย่างรู้อะไรประมาณนั้นก็อัพกันไปตามที่คุณมีสกิลนะครับแต่ว่าอันดับแรกก็คือพลังนะครับอันนี้มีพลังอยู่เต็มทั้ง4คนนะพลังตอนนี้ของผมอยู่ที่ 34.81 ขณะที่พาหนะอยู่นิ่งๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าเคลื่อนที่ก็อยู่ที่ 27.67 ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่
มาดูกันในส่วนของปืนนะครับปืนได้เป็นปืนเทียร์9คันนี้เป็นเทียร์8มีเดียมแทงค์เทียร์8แต่ว่าได้ปืนเทียร์9ขนาด120มิลนะครับก็ดูดีนะดูดีนะครับการเจาะเกราะให้มาเบื้องต้นเนี่ยลูกปกติเป็นลูก AP เจาะเกราะอยู่ที่230คือโหดเลยนะดีเลยนะครับประมาณว่าเจาะเกราะพอๆกันกับเฮฟวี่แทงค์เทียร์8เลยนะครับ230นะแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยอยู่400นี่ก็ดูดีครับดูดีเลยนะแล้วก็ความเร็วของกระสุน AP เนี่ย 1,150 ความเร็วก็ดีครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอาจจะไม่ได้เร็วปุ๊ดปาร์ตแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะลูกทองครับเป็นลูกคีตนะครับเจาะอยู่300เจาะดีครับแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยเท่ากันครับ400ความเร็วกระสุน950นะครับอันนี้ก็ดูดีนะครับดูดีเช่นกันลูก HE ครับเจาะอยู่60ผมว่าทั่วๆไปนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานรับได้สบายๆดาเมจเฉลี่ยอยู่515ความเร็วกระสุนเท่ากับลูกฮีทครับ950เช่นกันนะครับเวลาโหลดเนี่ยมันอยู่ที่15วินะครับนี่คือเบื้องต้น15วิมันจะออกนานไปนิดนึงนะครับสำหรับมีเดียมแทงค์นะแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยถึงแม้ว่าดาเมจเฉลี่ยมัน400ก็จริงนะแต่ว่ามัน15วิมันก็ดูนานไปนิดนึงนะครับมันทำให้ DPM เบื้องต้นเนี่ยอยู่ 1,600 DPM ไม่สูงนะครับ DPM ไม่สูงการเบี่ยงเบนให้มาเบื้องต้นดีมากๆนะครับ 0.33 เลยนะ 0.33 ค่อนข้างแม่นสมกับที่มันเป็นสไนเปอร์นะครับเวลาเล็งเบื้องต้นก็2วิก็ดูดีครับดูดีเช่นกันครับแต่ว่าการกระจายเป้าเนี่ยเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะสำหรับคันนี้เวลาเล่นจริงก็จะเห็นว่าเป้ามันวิ่งไปวิ่งมามันก็บานบานอยู่นะก็ต้องใช้เวลาเล็งอะไรด้วยนะครับคันนี้มี HP อยู่ 1,300 นะครับ 1,300 เป็นสไนเปอร์เป็นรถกลางสไนเปอร์ให้ HP มาน้อยนะครับไม่แปลกไม่แปลกในส่วนของเกราะนะครับเกราะที่ตัวถังด้านหน้า90ครับมีสเปซอาร์เมอร์มาให้ตรงเนี้ยที่บอกนะยืนๆเนี่ยสเปซอาร์เมอร์นะ90ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอาจจะช่วยในส่วนของลูก HE ลูกฮีทอะไรประมาณนั้นนะครับด้านข้าง30ครับโอ้โหเจ็บจี๊ดนะครับด้านหลัง20ด้านข้างด้านหลังนี่พอกันเลยนะโดนลูก HE เข้าไปเต็มๆนี่ก็จุกๆกันไปนะครับเกราะที่ป้อมครับด้านหน้า85นะครับ85แต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีแผ่นรองปืนอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก็ได้จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปดูในทั้ง GG เลยนะเพราะว่าเกราะมันไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะเนี่ยนี่คือแผ่นรองปืนอยู่ตรงนี้นะครับดูกันตรงนี้เลยเนี่ยคือแผ่นรองปืนนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้หนาก็ถ้าเป็นลูกธรรมดาของเทียร์8ทั่วไปเจาะตรงนี้ได้เจาะตรงไหนก็ได้ครับถ้ามันจะเด้งก็คือมันก็โดนขอบเด้งแค่นั้นเองนะครับมีสเปซอาร์เมอร์ก็คือแผ่นรองปืนนี้ก็ไม่ได้หนาอะไรนะครับหนาโดยรวม85ด้านในนะครับแล้วก็ด้านข้าง60ครับแล้วก็ด้านหลัง35นะครับก็ไม่น่าจะยิงยากนะครับยิงไม่ได้ยากอะไรอาจจะมีจังหวะเด้งบ้างฉลับบ้างอะไรแค่นั้นนะครับแค่นั้นการเอาตัวรอดหลักๆ ก็คือการพลางต้องเน้นไปที่พลางแล้วก็เน้นไปที่กำบังนะครับที่กำบังนะต้องอาศัยที่กำบังโมบิลิตี้ครับมีแรงม้ามาให้803แรงม้านะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่46ตันกำลังเฉพาะอยู่ที่ 17.31 แรงม้าต่อตันกำลังเฉพาะดูดีนะดูดีอยู่วิ่งสูงสุดอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถอยหลัง16กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ความเร็วสูงสุดและการถอยหลังเนี่ยดูดีเช่นกันนะครับให้มาค่อนข้างดีแต่ผมขอบอกความรู้สึกเวลาเล่นนะเล่นจริงมันรู้สึกว่าออกตัวช้านะมันไม่ได้แบบกระฉับกระเฉงหรืออะไรขนาดนั้นเลยนะครับมันคือไปของมันเรื่อยๆไปของมันเรื่อยๆแต่มันก็วิ่งเต็มใหม่นะครับการเลี้ยวตัวรถอยู่ที่ 46.67 46องศาต่อวินาทีนะครับก็ตัวเลขมันก็ดูเลี้ยวคล่องตัวดีนะครับในการหมุนปืนอยู่ที่42องศาต่อวินาทีก็เร็วดีนะครับการพรางได้บอกไปแล้วว่า31เอ้าผม34เพราะว่าผมเอาสกินออกเนาะถ้าใส่แล้วก็อยู่34โอเคแล้วก็ระยะการมองเบื้องต้นให้มาอยู่ที่390
ไม่แย่ครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่ถึง400ก็ไม่เป็นไรครับก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้อย่างตอนนี้ผมมีพี่น้องร่วมรบนะครับมีสกิลของผู้การเป็นอะไรนะความรับรู้สถานการณ์นะครับแล้วก็มีรีคอนอีกนิดหน่อยนะครับมีอาหารมีพัดลมนะครับมองอยู่455มองไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้โหดนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้อยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ปกตินะคันนี้มีมุมกดอยู่โดยรวมอยู่ที่-9นะครับลบ 9แล้วก็มุมเงยเนี่ยอยู่ที่24แต่มันเป็นระบบ air suppression นะครับมันจะทำงานเหมือนกับไฮดรอลิกที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือมีการกดตัวรถลงด้านหน้ายกตูดขึ้นด้านหลังอะไรอย่างนั้นนะครับมันวิธีการมันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละระบบกันมันเป็นระบบลมนะครับมันไม่ใช่ระบบน้ำมันนะระบบช่วงล่างเป็นระบบลมนะก็จะมีการแบบว่ายกขึ้นยกลงเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ต้องอาศัยความเร็วที่มันค่อนข้างช้าหรือว่าจอดมันถึงจะทำงานนะครับมันก็เหมือนกับพวกอูเดส15/16อะไรประมาณนั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวิ่งอยู่เนี่ยมุมกดมันจะไม่ได้-9มุมกดจริงๆตอนที่วิ่งหรือเคลื่อนที่เนี่ยอยู่แค่-5เท่านั้นตรงนี้แหละที่มันจะขัดใจคือมันจะทำให้ความคล่องตัวมันรู้สึกว่ามันมีความคล่องตัวที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องรอจังหวะกดจังหวะยกอะไรอย่างงี้มุมยกเหมือนกันครับมุมเงยเหมือนกันครับ24นี่คือเดี๋ยวผมให้ไปดูในแท้ง GG นะเขาจะแจกแจงเลยว่าโดยปกติเวลาเคลื่อนที่มันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ไปดูเกราะกันนิดนึงด้วยอ่ะไปดูกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของมุมกดนะครับโดยปกติเวลาวิ่งเคลื่อนที่เนี่ยอยู่ที่-5นะครับลบ 5นี่-5+4นะครับแล้วเวลามันทำงานนะระบบ air suppression มันทำงานมันก็จะได้สูงสุดถึงลบ 9นะครับแต่ว่ามุมเงยให้มาเบื้องต้นค่อนข้างดีครับให้มาถึง20นะครับแล้วก็มันสามารถเงยขึ้นอีกไปอีก4องศาเป็น24องศาเลยมุมเงยแบบโหดมากนะแต่มุมกดก็โดยรวมก็ดูดีครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นให้มาแค่5เท่านั้นนะครับในส่วนของเกราะนะอ่ะมาดูกันนิดนึงนะครับว่าเนี่ยมันเขียวๆเลยนะครับเขียวๆเลยเพจล่างก็115 116มาติด Space Armor ก็130 134ขึ้นไปด้านบน119 120นะครับป้อมครับ133 125เข้ามาที่แผ่นรองปืนครับอุ้ย99 179 180นะ182ผมเห็นสูงสุดเอ้ยมีตรงนี้คือตรงนี้น่าจะเป็นมุมแฉลบเนาะที่เป็นมุมม่วงเนี่ยน่าจะเป็นมุมแฉลบไปชี้มันชี้โดนมันพอดีนะครับก็อาจจะมีเด้งนะขอบถ้ายิงโดนขอบอาจจะเด้งอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้หนามันหนาแค่190อะไรงี้นะมันก็ประมาณนั้นแค่นั้นนะครับเอียงรถนิดนึงอะไรเงี้ยโอ้โหเขียวแบบเขียวจริงจังเลยนะ45ด้านข้างนี่อย่าให้โดน HE เลยนะ40 45 39เพราะว่าแผ่นตรงเนี้ยมันหนาอยู่แค่30มิลเท่านั้นเองนะครับมาดูกันในส่วนของฟิลมอดนะครับปรับแต่งภาคสนามกันนะครับคันนี้ก็มีการปรับแต่งภาคสนามกันให้6เลเวลนะครับมีการปรับแต่งตรงเนี้ย3เลเวลนะครับในเลเวลที่2ก็เลือกอันที่2ครับเป็นการเพิ่มความเร็วในการหมุนตัวรถแล้วก็ป้อมนะครับ 4% นะครับเพราะว่าคันนี้ไม่เน้นปะทะนะครับก็จะเน้นไปเรื่องอื่นเรื่องการยิงความคล่องตัวอะไรงั้นนะครับอย่างอื่นช่างมันนะครับในเลเวลที่4เลือกอันที่2ครับลดการเบี่ยงเบนอีก 2% นะครับแต่ว่ามันจะสูญเสียการกระจายเป้าทั้งตอนเคลื่อนที่แล้วก็ตอนหมุนป้อมเนี่ย 3% นะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาตัวปรับเสถียรมาช่วยนะครับในเลเวลที่5เลือกอันที่2ครับเพิ่มค่าพลังให้มันนะครับเพิ่มค่าพลังให้มันอีก 3% แต่ว่ามันจะเสียการถอยหลัง2กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ความเร็วในการซ่อมช่วงล่าง 5% ก็ช่างมันครับเราเน้นพลังเอาเน้นสนายอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นสนายเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีให้เลือก2อย่างก็จะเป็นระยะการมองแล้วก็การอยู่รอดนะก็เลือกเป็นระยะการมองไปก็ดีนะครับเพราะว่าการอยู่รอดก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรสำหรับโบนัสนะมาในส่วนของอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ชิ้นแรกก็แน่นอนว่าจะเป็นโหลดเร็วนะครับยังไงก็ต้องโหลดเร็วอยู่แล้วผมโหลดเร็วสีม่วงนะครับมีพี่น้องร่วมรบ
มีอาหารผมโหลดอยู่ที่ 11.13 ก็คือ11วินะครับโหลด11วิได้ดาเมจ400ก็ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้น DPM อยู่ที่ 2,001 แล้วก็ยังไม่ได้โหดนะครับแต่ว่าก็ดูดีขึ้นแล้วก็อันที่2ครับก็คือปรับเสถียรเพราะว่าคันนี้มีการกระจายเป้าสูงมากนะครับปรับเสถียรช่วยได้ขนาดมีปรับเสถียรก็ต้องใช้เวลาเล็งอยู่ประมาณหนึ่งนะครับปรับเสถียรช่วยได้อันที่3ก็เป็นพัดลมก็ได้ครับเพราะว่ามันก็จะไปเพิ่มโดยรวมนะทำให้โหลดเร็วมากขึ้นทำให้มองดีขึ้นทำให้ค่าพรางดีขึ้นนะโดยรวมมันก็ดูดีหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนอกนั้นก็ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วนะครับก็น่าจะมีเซตนี้เซตเดียวนี่แหละที่ดูดีที่สุดนะครับก็ใส่แค่นี้ก็เอาไปเล่นเพราะว่าเอาไปเน้นสนายคือไปเล่นแนวหน้าไปหาจังหวะยิงทำได้ไหมทำได้แต่มันทำได้ยังไม่ดีเท่ากับคันอื่นนะครับเพราะว่าความคล่องตัวมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ทำให้เล่นยากด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาเคลื่อนที่เนี่ยมุมกดมันลบ5นะมันก็จะแบบมีความขัดใจอยู่เยอะมากนะทั้งมุมกดแล้วก็ทั้งระบบที่เป็นแอร์ซัพเพชชั่นนะที่มันคอยทำงานดึกดักดึกดักอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องความแม่นยำเนี่ยมันดีมากๆนะครับตอนนี้ผมมีการวิ่งเบนอยู่ 0.28 นะครับสำหรับคันนี้ตอนนี้ใส่ของแบบนี้นะ 0.28 แล้วก็ Aiming Time อยู่ 1.7 ก็คือดีมากๆเลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็มีเกมมาฝากเหมือนเดิม2เกมครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเกมที่คุณเก่ง The Returner เอามาเล่นให้ได้ชมกันทั้ง2เกมเลยจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันครับในเกมแรกนะก็คุณเก่งก็อยู่ในแมปผานะครับแมปคลิฟเกิดทางฝั่งเหนือแล้วก็อยู่ในห้องเทียร์8ล้วนๆมีจอนข้างละ1คันนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีระบบเนี่ยเวลาวิ่งช้าๆเห็นป่ะเป็นแอร์ซัพเพชชั่นเหมือนกับระบบไฮดรอลิกที่เราคุ้นเคยนะครับมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราวิ่งช้าๆหรือไม่ก็จอดนะครับมันถึงจะทำงานคุณเก่งเข้ามาเล่นตรงกลางครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเห็นเป็น ELC event กำลังจะขึ้นไปก็ตั้งปืนรอดักยิงแต่ไม่เห็นตัวนะแม่โหลดเป็นลูก HE ครับน่าจะเอามายิงกับโบลาดเจอ T4400ตรงนี้ครับโบลาด1นัดเข้าไปครับแล้วเขาก็ยิงสวนมา380โดน T4400ทางขวาด้วยเมื่อกี้ยิงโบลาเข้าไป572เลยนะครับเพราะว่าใช้ลูก HE นะเนี่ยมันก็จะมีระบบโชว์อยู่นะว่าตอนนี้ทำงานอยู่นะครับวิ่งอยู่20 21 22เนี่ยก็ยังทำงานอยู่นะวิ่งช้ามันทำงานอยู่หรือจอดเนี่ยก็ทำงานแต่ว่าถ้าวิ่งเร็วเกินมันก็จะไม่ทำงานตรงนี้ครับอีเวนต์เห็นอยู่นิดเดียวครับคมๆครับปืนมันคมใช้ได้เลยนะเจาะไปเมื่อกี้416ครับแต่ว่าสังเกตการเคลื่อนที่การออกตัวนะมันก็จะประมาณนี้ครับมันจะไม่ได้แบบว่ากระฉับกระเฉงอะไรขนาดนั้นมันก็ไปเรื่อยของมันนะครับแหมมันออกตัวประมาณนี้มันไม่เหมือนกับคันที่แบบเอาไว้หลอยจริงจังนะอันนี้มันก็อืดๆนิดนึงนะครับติดอืดนิดนึงคุณเก่งย้ายที่มาตรงนี้ครับปีนขึ้นมาด้านบนด้านบนมี SDA 1ครับเขาก็ถ้าไม่ย้ายก็โดนโอ้ตรงนี้โดนทรันวังครับสวนไปเมื่อกี้โดนด้วยนะ410แต่ว่าเราโดนเข้ามา340ก็หนักอยู่ครับคือใครยิงเข้ามาโดนทุกนัดนะครับมันบางนะมันบางอยู่ทรันวังครับเขายิงพลาดครับเราก็พลาดเช่นกันครับตอนนี้ก็โดนไป3ดอกนี่เลือดเหลืออยู่350นะครับต้องเซฟๆแล้วนะครับต้องเซฟๆแล้วอ
ด้วยความที่บางนะเลือดน้อยด้วยนะตรงนี้ครับ T4400 ครับโอ้โหนัดนี้หัวบินครับนัดเดียวครับได้มา 1,350 โอ้โหโหดจัดโหดจัดนัดเดียวอยู่ไกลๆครับ CS52LYS ยิงเข้าไป384นะแต่ว่าดาเมจมันไปรวมกับเพื่อนพอดีนะก็เลยดูโหดดูโหดยิงจริงๆก็384ความคมนี่ไว้ใจได้จริงๆนะครับด้วยปืนที่มันคมจริงๆแล้วก็เป็นเยอรมันด้วย RNG ก็ดูเหมือนดีนะครับเห็นหัวท่านวางอยู่นิดนึงยิงไม่โดนครับพยายามจะจิกหัวเมื่อกี้ไม่โดนครับน่าจะข้ามไปนิดนึงนะท่านวางเหมือนทำท่าเหมือนจะล้วงผมเก่งปีนกลับไปที่เดิมครับติดเพื่อนด้านหลังโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ปีนขึ้นมาด้านบนครับยิงทันวังเต็มเต็มท้ายครับ455ตรงนี้ก็ยังอันตรายอยู่นะครับเพราะว่าจอนลงได้นะต้องระวังจอนนิดหนึ่งครับคุณเก่งลงมาแล้วอุ้ยโอ้โหดังกิ้งเลยนะซู130ยิงเข้ามาโอ้โหโชคดีมากโชคดีมากซู130ยิงเข้ามาแล้วแบบเด้งนะมันเด้งนะดังกิ้งเลยครับคือน่าจะเป็นเพราะสกินหรือเปล่านะมันถึงได้เป็นเสียงแบบนั้นคือถ้าสังเกตดีๆนะสกินอันนี้เวลายิงมันจะเป็นไฟสีฟ้าออกมาด้วยวาบๆนะครับเป็นไฟฟ้าวาบๆออกมาลองสังเกตดูนะคุณเก่งกำลังจะไปคิวทรันวังแต่ไม่ได้เห็นนะฮะเพราะว่าเขาใช้โหมดสไนนะโอเคเก็บทรันวังไปครับ2คิวครับสกอร์7-4ฝั่งนี้ครับ CS52LIS เรียบร้อยเพื่อนเก็บไปก่อนก็โยกมาเล่นฝั่งนี้ไปเลยนะครับตรงกลางมีลูเวอร์ครับอุ้ยเลือดยังเต็มนะเลือดยังเต็ม 1,700 นะเล็งเนาะๆแล้วซัดครับ405ยิงทีหนึ่งไฟติดนะลูเวอร์อีกทีครับ446เพลินๆนะแบบนี้นะครับเล็งท้ายครับปืนมันแม่นนะครับเล็งตรงไหนถ้าแบบว่าเล็งแบบนิ่งๆจริงๆจังๆเนี่ยมันก็เข้าเป้าแบบค่อนข้างตรงนะครับนี่นะครับเล็งท้ายเรียบร้อยครับลูเวอร์3คิวไปครับสกอร์10-6ครับแล้วก็เหลืออีก5คันนะเป็น TD ซะส่วนใหญ่นะครับคุณเก่งก็บลายแถวๆเนี้ยครับแล้วเพื่อนเห็นซู130ครับแม่เพิ่งจะยิงไปเมื่อกี้นั้นน่าเสียดายอยู่ขึ้นมาใหม่ครับไม่ทันแล้วครับเห็นจอนครับชงโงกลงมาแล้วก็ซัดครับ358เหลืออีก3คันครับ G-SAW 1008 ISU 152และ UDS 03 G-SAW 1008 อยู่นี่ครับแหมรีบยิงครับมันก็เลยเบี้ยวไปนิดนึงนะครับโดนอยู่นะแต่มันเบี้ยวครับแล้วไปโดนเกราะ UDS 03อยู่นี่ครับกดลงมาครับ433
ไฮดรอลิกมันทำงานนะมันก็จะกดลงแบบเมื่อกี้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับอันสุดท้ายอูเดส03ครับบลายเข้าไปโอ้โหไม่โดนแต่ว่าเขาสวนมานะโอเคครับเกมนี้เรียบร้อยครับเพื่อนเก็บไปก็แม่นยำดีนะครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกันนะครับในเกมแรกครับคุณเก่งก็ได้เอ็มมานะครับเอทแองเกอร์นะครับได้เหรียญคอนเฟเดเรตหรือว่าสัมพันธมิตรแล้วก็ไฮคาลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่นะครับได้เงินมา 240,000 ครับประสบการณ์ 3,733 พันธบัตร25ใบนะครับยิงไปเยอะนะหลายคัน 5,801 ดาเมจนะครับ3คิวด้วยกันค่าประสบการณ์ดิบๆนี่ 1,555 ยิง18นัดเข้าเป้า13เจาะเกราะยิง18เข้าเป้า14นะเจาะเกราะ13นะดาเมจรวม 5,800 แล้วก็มีแอซิดอีก683เป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 7,400 นะค่ากระสุน 18,000 เท่านั้นนะครับแล้วก็ยุทธปัจจัยอีก 20,000 เหลือเงินมาใช้หน่อๆก็ 190,000 เลยนะครับเท่าที่เห็นก็รู้สึกว่าปืนมันโอเคมากๆนะครับความแม่นยำมันดีมากๆดาเมจดีอาจจะโหลดติดโหลดนานไปนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าได้ดาเมจค่อนข้างดีแต่ว่าเรื่องโมบิลิตี้เนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นมันก็ออกตัวแบบไปเรื่อยๆของมันนะครับมันไม่ได้เร็วปุ๊ดปาร์ดขนาดแบบว่าโยกไปหลอยโดยเฉพาะมันมีระบบที่เป็นแอร์ซัพเพชชั่นเนี่ยมันก็จะกระดกหน้ากระดกหลังไปด้วยนะครับก็ต้องรอแล้วก็ต้องใช้เวลาเล็งด้วยนะก็เหมาะในการเอาไปชนายดีนะครับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยคุณเก่งก็เอามาเล่นแนวหน้าให้ดูว่ามันก็เล่นได้แต่ว่าอาจจะเล่นยากสักหน่อยนะครับในการที่จะหนีในการที่จะหลบในการที่อะไรมันก็จะมีความเร็วจำกัดของมันเช่นกันเดี๋ยวไปดูอีกเกมนึงเกมที่2ว่าจะเป็นไงไปชมกันครับในเกมที่2ครับก็มาอยู่ในแมปโพโคลอฟกานะครับคุณเก่งเกิดทางฝั่งใต้ในเกมนี้อยู่ในห้องเทียร์8เทียร์9นะครับไม่มีจอนครับคุณเก่งเลือกที่จะมาเล่นตรงกลางแมปมันวิ่ง50นะเห็นไหมมันวิ่ง50แต่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเร็วอะไรขนาดนั้นนะมันก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับเกมนี้ดีหน่อยว่าไม่มีจอนมี LT กันข้างละ1คันครับเป็น LT เทียร์8นะ LT ของทีมคุณเก่งนี้มาเล่นไลน์1ครับแล้วก็เห็นฝั่งตรงข้ามตรงนี้ครับ1นัดเข้าไปครับ363นะแม่นๆคมๆแล้วก็เห็นไกลๆเป็น CC 1 Mark 2ครับด้านข้างครับ373ดาเมจไม่ถึง400นะ2นัดนี้CC 1 Mark 2นี่เขา aggressive ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ครับหลังพุ่มครับปลายเข้าไป1นัดมีคนชอบไปอยู่หลังพุ่มแถวๆนั้นนะ SMV CC 67ครับเทียร์8ทีมของคุณเก่งนี่โดนเก็บไปแล้วนะตอนนี้ทีมไม่มี LT แล้วแต่ว่า LT ของฝั่งตรงข้ามยังอยู่นะก็ต้องระวังแล้วครับตอนนี้ต้องคอยเดฟละCC 1 Mark 2ครับแหมขึ้นมาไม่สุดนะเขายับๆเฉยๆนะนี่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนะฮะไม่มีคนเปิดให้
CC1 Mark II ก็อยู่ในหลุมนี้นะเขาก็ค่อนข้างเซฟนะครับเพราะว่าเขาก็รู้ตัวว่าเขาจะตายอยู่แล้วนะเพื่อนข้างๆก็บลายกันเข้าไปแม่เห็นนิดเดียวก็ขึ้นมานิดเดียวนะCC1 Mark IIเขาก็ไม่ได้บุ่มบามนะชะโงกเป็นระยะนะครับไกลๆครับ SMV CC67 ครับปีนขึ้นโอ้โหเนี่ยพอปีนขึ้นไปเยอะแล้วก็โดนนะโดนอินเดียนแพนเซอร์มานัดหนึ่งครับ249สกอร์ก็ยังไม่หนีไปไหนครับ1-2เพียงแต่ว่าทีมคุณเก่งเขาไม่มี LT นะก็จะเล่นยากนิดนึงยังดีว่ามีโบลาดอยู่แต่ว่าฝั่งตรงข้ามนี่มีอีเวนต์90เลยนะครับคุณเก่งตัดสินใจครับโยกมาเล่นทางฝั่งตะวันออกบ้างนะครับทางฝั่งนี้ดูไม่ค่อยเวิร์คครับโอ้ยเพื่อนโดนเยอะอยู่นะฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนี่เด็บทั้งคู่นะครับเด็บกันทั้งคู่ M6Y อยู่บนเขาก็อยู่ในร่องนะครับอยู่ในหลุมรอให้ฝั่งตรงข้ามเขาปีนขึ้นมานะถึงจะเห็นรอตั้งรับกันทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนเห็น BZ176 ก็ยิงไม่ได้ครับตึงแน่นอนเกมนี้เห็นครับ Obsidian ครับโอ้โหซัดคมๆเข้าไป345กว่าจะได้ดาเมจนัดที่2ที่3นี่โอ้โหรอนานจริงๆนะครับท้ายเกมนี้น่าจะบวกกันยับแน่นอนนะอันนี้ก็เหลืออีก8นาทีกว่า8นาทีครึ่งไฟติดครับต้องลงครับคุณเก่งโยกมาฝั่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับคือตอนนี้ก็ต้องหาอะไรยิงนะไม่งั้นมันก็จะแช่อยู่อย่างนี้นะครับไม่มีดาเมจแน่นอนวิ่งปีนข้ามมาก็ไฟก็ติดนะครับคุณเก่งก็จิ้มนะครับบอกว่า LT อยู่แถวๆนั้นแหละนะครับก็ปีนมาเมื่อกี้แล้วไฟติดแล้วนะครับแต่จะไปมองอีเวนต์นี่ก็ยากอยู่นะชะโงกขึ้นมาก็ไฟติดแน่นอนครับเพราะว่าอีเวนต์ก็อยู่แถวข้างหน้านี่แหละแถวที่คุณเก่งจิ้มนั่นแหละนะครับเก
ีนกลับครับมาเล่นทางฝั่งตะวันออกไฟติดครับเหมือนเดิมครับขึ้นที่สูงปั๊บไฟติดปั๊บนะครับแล้ว BZ176 ฝั่งตรงข้ามนี่ดันเข้ามาแล้วครับพุ่งขึ้นมาเลยนะคุณเก่งพยายามจะเล็งยิงแต่ว่าอยู่ใต้เนินนะยิงไม่ได้ครับเริ่มโอ้โหเห็นอยู่นิดหนึ่งนะเห็นอยู่นิดเดียวแล้วโดนด้วยนะโอ้โหยิงเข้าไป417นะเอ้าเจอแล้วครับตัวการอยู่นี่ครับอีเวนต์90ครับอีกนิดเดียวแหมเพื่อนเก็บไปก่อนครับถือว่าโอเคครับเก็บ LT เข้าไปแล้วนะครับแล้วดูลักษณะนะฝั่งตรงข้ามเขาจะดันกันเข้ามาแล้วนะแล้ว LT ไม่มีด้วยถ้าเขาดันกันเข้ามาต่อก็ได้ยิงกันแล้วครับงานนี้ปลายตรงนี้ครับพุ่มครับชะโงกไปเมื่อกี้เห็น M4A1 ด้วยนะไปปีนอยู่ตรงรางรถไฟนะ M4A1 คุณเก่งชะโงกมาดูฝั่งตะวันตกครับอยู่นี่ครับคันเดิมครับ CC1 Mark II ยังอยู่นะยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเหมือนเพื่อนจะเข้าไปรวบครับสโกด้า T27 โอ้โหไม่ได้รวบครับโดนซะก่อนนะแม่จากเลือดเต็มๆหายวับเลยนะสกอร์4-7ครับโอ้โหงานนี้เก่งปลายเข้าไปที่เดิมครับหลังพุ่มครับแล้วทางฝั่งนี้ครับ T95 เดินครับอู้ทีมยังเด็บกันดีครับเก็บ T95 ไปครับชิปเทนโปรโตไทป์สกอร์5-7ครับ M4A1 เห็นหัวอยู่ครับแหมพลาดไปนิดเดียวครับยังเห็นอยู่นะแต่ว่ายังโหลดไม่เสร็จครับล้อเพื่อนเก็บไปซะก่อนครับเรียบร้อยครับ6-7ครับฝั่งตรงข้ามพยายามจะดันนะคันนี้ก็ยังไม่ไปไหนครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็มาแค่เดินเข้ามายึดจุดแค่นั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรยิงเขาคงไม่ได้ยิงนะแหมคุณเก่งพยายามจะล้วงนะเมื่อกี้แต่ว่าทางขวามีสติฟฟังเคนะเห็นซะก่อนนะครับบนภูเขาครับมีการดันเข้ามานะแล้วก็เด็บกันได้นะครับตอนนี้ก็ทำให้สกอร์เป็น7เท่าครับคุณเก่งโยกมาตรงกลางอีกทีหนึ่งปีนขึ้นมาครับมาเล่นทางฝั่งตะวันออกเลยครับคันที่ไม่เห็นยังไม่เคยเห็นมีอยู่2คัน WT Up Panzer 4แล้วก็ Scorpion นะครับแต่คุณเก่งไปแล้วครับมาเล่นทางลายตะวันออกแล้วดันเข้าไปทางรางรถไฟครับตามรางรถไฟเข้าไปครับแล้วเจอครับ Scorpion อยู่นี่ครับโอ้โหโดนมานัดหนึ่งครับโดนเข้ามา500ครับสวนไป369แล้วสกอร์เปียนก็ปีนขึ้นมาครับเพื่อนซัพพอร์ตให้หน่อยโอ้โหโดนครับแลกกันไม่คุ้มครับแลกกันยังไงก็ไม่คุ้มต้องให้เพื่อนช่วยสักหน่อยอ่ะตรงนี้มีที่หลบเขาจะหลบได้ไหมสแนปไปครับเรียบร้อยครับโอเคครับไม่มีใครช่วยนะเพื่อนน่าจะช่วยไม่ได้หรือเปล่าแต่ก็รอดไปครับเกือบตายเหมือนกันครับตอนนี้เหลือเลือดอยู่69
ลาใกล้จะหมดไม่ถึง2นาทีแล้วนะครับปีนขึ้นมาครับเห็นอินเดียนครับแหมนัดนี้โดนด้วยนะวิ่งยิงครับโอ้โหยิงอินเดียนแพนเซอร์ไป423ตรงนี้ครับด้านหลังของชิปเทนโปรไทป์ครับยิงไว้470ต้องรีบแล้วครับถ้าจะชนะนี่อยากชนะต้องรีบครับชิปเทนโปรไทป์โอ้โหไปโดนแทร็กนะไม่ได้ดาเมจนะครับอินเดียนนึกว่าจะโถมเข้ามานะอ๋อสติฟฟังเคด้วยนะเอาชิปเทนโปรไทป์ก่อนครับเรียบร้อยครับเก็บชิปเทนโปรไทป์ไปครับอินเดียนก็โดนเก็บไปแล้วแล้วก็ซีฟังเคเรียบร้อยครับโดนเก็บเช่นกันครับเหลืออีก3คันครับรอเลน 40T ครับ WT Up Panzer 4แล้วก็ SMV CC 67แต่ยังไม่มีใครเห็น WT Up Panzer 4เลยนะครับเหลือเวลาอีก48วินาทีเห็นลอเรน 40T ครับ1นัดไม่โดนครับแล้วก็ Waffen Tracker Up Panzer 4อยู่นี่ครับแม่ไฟติดด้วยต้องเอาแล้วครับได้แทร็กด้วยครับเอาคันไหนก่อนดีเหลือคันสุดท้ายแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหใช้เวลาไปเกือบ15นาทีนะคุ้มสุดคุ้มโอ้โหจังหวะสุดท้ายที่ดันเข้ามานี้ก็คือยอมเสี่ยงเลยนะครับเพราะว่ายังมีสกอร์เปียนแล้วก็ WT ที่ยังไม่เห็นนะแล้วก็เจอสกอร์เปียนนะยังดีว่าไม่เจอทั้งคู่นะเจอแค่สกอร์เปียนแต่ก็ทำให้จุกไปเหมือนกันนะครับแต่ก็ทำให้ชนะมาได้นะครับพอผ่านสกอร์เปียนมาก็ไถมาเรื่อยๆเลยชนะมาได้โอ้โหบีบหัวใจเหลือเกินนะครับแม่จังหวะสุดท้ายนี้ในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปครับได้เอททังเกอร์แล้วก็ได้มาร์คที่2มาด้วยนะครับได้เหรียญเลวาไลโฮมาด้วยครับทำลายทีดีศัตรู2คันด้วยรถกลางนะครับใน1การรบนะครับได้เงินมา 206,000 ครับประสบการณ์ 3,753 ยิงไปทั้งหมด 4,484 ดาเมจนะครับ3คิวค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,563ยิง19เข้าเป้า13เจาะเกราะ12ดาเมจรวม 4,400 นะครับแล้วก็มีแอซิดถึง 2,500 นะครับก็ตอนจังหวะสุดท้ายดันเข้ามาก็ได้แอซิดเยอะด้วยนะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 7,000 ค่ากระสุน 19,000 แล้วก็ยุทธปัจจัย 23,000 เหลือเงินมาใช้ 200,001 เลยก็กดบูทอะไรด้วยนะก็ได้ตังค์เยอะแน่นอนนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยคันนี้เป็นคันที่สมกับเป็นสไนเปอร์นะครับเพราะว่ามีความแม่นยำที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีดาเมจต่อนัดที่ดีมากๆอาจจะติดในเรื่องของว่าโหลดช้าไปนิดนึงนะครับส่วนที่เป็นข้อด้อยนะครับอย่าเรียกว่าข้อเสียเลยเป็นข้อด้อยแล้วกันก็จะในเรื่องของ mobility ที่มันวิ่งเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเอาไปเล่นสนามจริงๆไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะครับก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเป็นข้อด้อยอย่างหนึ่งก็คือมันจะวิ่งไปเรื่อยๆไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นแล้วก็จะมีมุมกดที่ต้องรอระบบair suspension มันทำงานนะครับขึ้นลงๆอึดๆอัดๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีการเบี่ยงเบนที่สูงแต่โดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมาะสมในการที่จะเป็นสไนเปอร์ดีเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องความแม่นนี่ก็ต้องยอมรับว่ามันแม่นจริงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเล็งสักหน่อยนะสำหรับมิทเทลเลอร์คัมแพนเซอร์ 68P คันนี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสก็เอามารีวิวให้ได้ชมกันนะแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณเก่ง The Returner คนนี้ด้วยนะครับเอามาให้ผมได้รีวิวถึง2เกมด้วยกันนะขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่ชอบเกมนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ